สวัสดีตอนเย็นของวันที่25จ้ะตอนนี้นะก็ถึงที่ทำงานแล้วนะกำลังขึ้นไปที่แผนกแต่นะเนี่ยมาถึงเร็วก็เลยเดี๋ยวไปหานั่งดื่มน้ำดื่มท่าแล้วก็เข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยก่อนที่จะเลิกงานนะจ๊ะอ่ะเหลืออีก2คืนนะคือคืนนี้คือวันเสาร์แล้วก็คือวันอาทิตย์ถึงเช้าวันจันทร์แล้วก็ออกกะหยุดยาวอีกแล้วจ้ะยังไงขอตัวไปทำงานก่อนนะจ๊ะงานที่น้าสมัครอันใหม่ไปเนี่ยเป็นผู้ช่วยพยาบาลในห้องผ่าตัดจ้ะ อย่างที่บอกว่าเป็นคลินิกศัลยกรรมเนาะก็จะเป็นห้องผ่าตัดเกี่ยวกับศัลยกรรมส่วนงานที่น้าทำอยู่ทุกวันเนี่ยเป็นผู้ช่วยพยาบาลในแผนกทำคลอดก็คือเป็นผู้ช่วยพยาบาลในห้องคลอดจ้ะแล้วนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของที่ทำงานเนาะใกล้จะได้เวลากินอาหารไม่ใช่หาหรอกแบบว่าเป็นพวกแซนด์วิชหรืออะไรพวกนี้แต่น้าอยากอวดนี่เค้กอันนี้เลยนะได้มาจากแม่ที่เขามาคลอดลูกเนาะเขาก็แทนความขอบคุณให้น้าแล้วก็ให้พยาบาลทำคลอดที่ช่วยทำคลอดเขาสวยมากสวัสดีตอนบ่ายๆของวันที่28เนาะวันนี้28จ้ะน้าก็ออกมาช้อปปิ้งกับเพื่อนนะก็เลยมาแวะหาอะไรกินของน้าเป็นแพนเค้กแล้วก็น้าดื่มเป็นน้ำโซดาเนาะแล้วก็เพื่อนเขากำลังแพ็คกระเป๋าของเขาอยู่พอดีก็ไปได้กระเป๋ามาหันมาดูซิละมาดามของเขาเป็นใบสีเทาเนาะไซส์ใหญ่ก็เป็นของมาร์กจาคบที่เขามีประมาณว่าห้อยมาประมาณนี้ข้างในก็เป็นสีแดงเนาะอุ้ยสวยว่ะสวยว่ะยัดกระเป๋าซ่อนไปแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเคืองกันที่บ้านส่วนของน้าก็เป็นถุงนี้เดี๋ยวน้าเอาไว้ไปทำเป็นคลิปขออวดชิมกันเลยจ้ะธรรมดาโดนด่านี่ครับนี่ยังหาวิธีจะไปตรงไหนวะเนี่ยแป้งแข็งแป้งแข็งอะจ๊ะเพราะว่าเขาทำแล้วมันแช่ตู้เย็นเอาไว้มันเป็นของที่ทำไว้แล้วไงก็เลยผิดหวังนิดนึงมันกินข้าวบ้านแม่จ้ะเป็นเชฟเฟสลิมป์ป่ะนะแล้วก็มันแล้วก็เป็นสลัดMen jag kan ju vänta med. Jag tänkte jag väntar med. Vi träffas på hösten. Jag väntar med jag. Jo, en annan sak som vi tänkte. Det är jag sagt jag, men det är bara man ni nå. Så har de en jättefin buffé. Med all möjlig. สวัสดีกลางวันของวันตอนเย็นจ้ะของวันที่31เนาะตอนนี้พวกน้าก็กำลังจะไปโอแลนด์กันตอนนี้ก็เป็นเวลา 5:15 นาทีดูดิ 5:15 มือตึ๊ดตึ๊กว่าจะไปถึงโอแลนก็ประมาณ4ทุ่มกว่าๆจ้ะแล้วก็ framrutan men det är för att de inte är rent framrutan ordentligt där där jag gjorde rent nu provisoriskt det kommer ingen in längre ดูดิข้างในรถเป็นแบบว่าเป็นฝ้าข้างนอกมันหนาวเนาะแล้วนั่งอยู่ข้างในสงสัยหายใจกันเยอะไปหน่อย ยังไม่ใช่หรอกมันเหมือนกับว่าตั้งแต่ไปเอาน้องไว้มาเนี่ยน้องไว้เนี่ยคงจะจอดอยู่ที่โชว์รูมอ่ะนานแหละก็เลยเป็นขี้ฝุ่นเป็นน่าจะเป็นขี้ฝุ่นเป็นไขมันเกาะหรืออะไรอย่างงี้พอยิ่งอากาศเย็นมันก็จะแบบว่าเห็นง่ายว่ามันจะเป็นสกปรกเนาะตรงฝั่งนั้นอ่ะแดนนิสได้เช็ดไปบ้างแล้วอ่ะยังไงก็แล้วแต่รถเริ่มเคลื่อนตัวที่จะไปขึ้นเรือแล้วจ้ะแต่ยังไม่ถึงแถวของน้านะเดี๋ยวก็รอแถวตรงนี้ไปหมดก่อนแดนนิสเขาสตาร์ทรถแล้วจ้ะฝ้าในรถก็หายไปเลยเนาะเพราะความที่อากาศมันเย็นไงอย่างที่บอกมันก็เลยเป็นฝ้าง่ายแล้วตอนนี้แถวยาวมากถึงว่ารถจะเคลื่อนตัวลงเรือแล้วนะได้แถวน้าได้แล้วคือวันนี้คนเยอะมากนี่เป็นเรือเที่ยวสุดท้ายที่ไปอะจ้ะเที่ยว2 ทุ่มเนาะแล้วตอนนี้สายแล้วด้วยอะนี่มัน20:59แล้วอะยังเหลือรถอีก2-3 แถวเลยทีเดียวที่ยังรอขึ้นเรืออยู่อะพักเยอะแล้วแต่อุปเปอร์ลิติกต้องขึ้นไปจอดข้างบนเนาะคือสะพานที่เห็นข้างในเรือเนี่ยมันเป็นเปิดคือมันยกขึ้นไปได้จ้ะพอมันยกขึ้นมันก็จะมีเน็ตตรงนั้นอะปิดเนาะเรือออกแล้วจ้ะพากันมาเดินดูของเนาะ
ในเทคครีนนี่แหละดูว่าพลอยเขาซื้ออะไรโอ้ป้ายแดงเจงซื้ออะไรซูนอูตันบรูนอูตันซูลเหรออ๋อบีบีเทรนาเทตติเดนนิคเขาดูอะไรไปต่อซีตรุจ้ะอ๋อพอเซียดูที่ลังโคมเขามีลดราคาอะไรเนี่ยคุชชั่นของลังโคมเรือใกล้ถึงฝั่งแล้วจ้ะดูที่รถเยอะขนาดไหนแล้วที่จอดก็แคบมากมากถ้าจนแบบว่าเดินเข้าซองไปแบบเนี้ยระหว่างรถเนี่ยแทบจะไม่ได้เลยคนที่ตัวใหญ่ๆนะดูดิแคบขนาดไหนเห็นไหมแล้วน้องไว้เนี่ยพับกระจกเข้ามาไม่ได้นะจ๊ะมันก็ยิ่งจะยากเข้าไปอีกสำหรับคนที่ตัวใหญ่ๆหน่อยนะถึงบ้านที่โอแลนด์แล้วจ้ะมืดตื้อตื้อเลยข้างนอกเมื่อกี้ตอนนั่งเรือมานะโอ้โหแบบว่าเรือคลุ้งเคร่งคลุ้งเคร่งแล้วน้าเนี่ยไม่ได้กินยาแก้เมารถมาจากที่บ้านใช่ไหมมันกินอยู่บนเรือตอนนี้เลยเพลียเหมือนจะหลับโอ้ด้วยมูลี่มันเหมือนกับว่าขี่ให้กันอ่ะคือปกติมันก็ขี่ให้กันอยู่แล้วแต่มันแบบว่ามันเท่มันหนามากกว่าเดิมอ๋อดูเด้ออ่ะยังไงขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะจ๊ะอากาศในบ้านหนาวมากสวัสดีวันที่1กุมภาจ้ะเมื่อวานน้าถึงอย่างที่เห็นนะว่ามาถึงที่พักเนี่ยมาถึงบ้านเนี่ยดึกมากแล้วมันก็ไม่ดึกหรอกเหมือนว่า4ทุ่มกว่าเกือบ5ทุ่มอะไรเงี้ยมาถึงก็พากันปูที่นงที่นอนเก็บกระพงกับข้าวใส่ตู้นะเพราะว่าเอาอาหารกันมาเองจากที่สวีเดนเลยเพราะที่โอแลนด์เนี่ยโอแลนด์เป็นเกาะของฟินแลนด์นะจ๊ะแล้วตอนนี้ค่าเงินของค่าเงินยูโรเนี่ยมันขึ้นคือ1ยูโรเนี่ย11สวีดิชคราวก็เลยอะไรที่เอามาได้จากทางบ้านอะทางสวีเดนอะจะโอเคมากกว่าคือมันประหยัดการใช้จ่ายมากกว่าแล้ววันนี้เราก็ไม่ออกไปไหนกันจ้ะฝนตกตั้งแต่ตอนโหลุ่งนะก็คือตั้งแต่ตอนเช้าได้ไปยังไงสเก้ฮัลโหลได้ไปยังนะตั้งแต่ดึกๆนั่นแหละแล้วในบ้านเนี่ยตอนนี้เย็นมากแล้วตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่เนาะดูอากาศข้างนอกสิอึมครึมไฟเริ่มติดแล้วเดี๋ยวได้เอาไม้ท่อนใหญ่ๆใส่เข้าไปเนาะจะได้มีความอุ่นในบ้านน้าว่าน้าเคยบอกไปหลายคลิปแล้วคือน้ามาที่เนี่ยก็ไม่บ่อยนะคือปีหนึ่งครั้งหนึ่งหรือบางที2ปีครั้งหรืออะไรเงี้ยก็แล้วแต่ว่าจะอยากมาหรือไม่อยากมาถ้าเกิดอยากเปลี่ยนบรรยากาศที่บ้านคือไม่อยากอยู่บ้านหรืออะไรเงี้ยที่ไม่อยากอยู่บ้านคือเคยอย่างนี้หมายถึงว่าถ้าเกิดอยู่บ้านเนี่ยมันก็ต้องมีงานบ้านทำใช่ไหมล่ะซักผ้าพับผ้ารีดผ้าทำความสะอาดบ้านโน่นนี่นั่นแต่ถ้าเกิดว่ามาที่เนี่ยคือที่จะเรียกว่ามาต่างประเทศก็ได้นะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าโอแลนด์เนี่ยเป็นเกาะของฟินแลนด์ก็จะพากันมาที่นี่เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศคือพักผ่อนจริงๆมานั่งนอนมาขี้เกียจหรืออะไรอย่างนี้นั่นแหละคืออย่างที่ทำก็แค่ว่าทำอาหารกินกันเอาเองจะบอกว่าไงอ่ะที่นี่เป็นบ้านของแม่กับพ่อเลี้ยงคือพ่อเลี้ยงเขาเป็นคนที่นี่ไงพ่อเลี้ยงของเดนนิสเนี่ยคนที่นี่แล้วเขาก็มีบ้านอยู่ที่นี่แล้วก็สามารถมายืมบ้านเขาได้นั่นแหละอ่ะตอนนี้นะทำลงตรงอยู่เดี๋ยวก็ไว้ค่อยกินพ่อกินอาหารเช้ากันไปเมื่อไม่นานมานี้เสร็จแล้วจ้าลงโต๊ะของน้าก็ประมาณนี้
วยเล็กไปหน่อยก็เลยกะว่าจะกินสัก3ถ้วยเลยทีเดียวของโบ๊ทนูดล์ของพลอยได้ถ้วยใหญ่ถ้วยที่นี่เขาไม่มีนะจะไม่เหมือนที่บ้านที่บ้านมีถ้วยเยอะเหมือนอากาศฝั่งสวีเดนฝั่งสต็อกโฮล์มจะดีขึ้นดูสิเหมือนมีแดดดูท้องฟ้าสว่างฝั่งนู้นแต่ฝั่งนี้มืดอึมครึมเนาะอึมครึมอึมครึมมาแล้วแดดเผื่อมีโอกาสมาฝั่งนี้บ้างเนาะไม่ได้อยู่แต่แค่สต็อกโฮล์มไงดูเลซี่เดย์ family ของน้าเหยาะกำลังดูรายการทีวีอยู่เลยจ้ามันชื่อรายการลิกแฟลันนะเกี่ยวกับว่าคนที่ใช้เงินเกินตัวน่ะคือเขาใช้เงินแล้วเขาเป็นหนี้มากจนไม่มีที่จะจ่ายนะจ๊ะแล้วก็จะมีรายการเนี่ยคนผู้ชายเนี่ยเข้าไปช่วยว่าจะแก้ปัญหาแบบไหนบางทีก็แบบว่าขายของในบ้านเลยนะเพื่อที่เอามาใช้หนี้น่ะลอยเข้าเรียนลูกสาวนะเนี่ยเขากลับไปเรียนอีกแล้วเนาะหลังจากที่จบเรียนนบเซียมมาสองปีใกล้จะ3ปีแล้วเขากลับไปเรียนที่จะไปเรียนเป็นผู้ช่วยทนายความเรียน2ปีเนาะก็เริ่มปีนี้ปีหน้าก็ปีถัดไปถึงจะจบหวังว่าเขาคงจะมีกำลังใจที่จะเรียนต่อไปแบบว่าไม่ท้อถอยอะจ้ะสวัสดีเช้าวันที่2ที่โอแลนด์จ้ะดูสิอากาศวันนี้ดีมากๆเลยมีแดดเห็นไหมแต่ว่าเดี๋ยววันนี้น้าจะกลับบ้านแล้วได้เวลากลับแล้วจ้ากี่โมงอ่ะน่าจะ4โมง3โมงกว่าเนาะอันนี้เป็นวิวที่ถ่ายไปดักข้างบ้านเนาะบ้านอยู่นี่อากาศเย็นมากลมแรงด้วยนี่เขาติดรั้วไว้เขาไม่ให้กลับรถบ้านเขาไงวันนี้อากาศดีทั้งวันเลยนะที่นี่คือมีแดดขึ้นไปดีกว่าเราจะได้ออกเดินทางเนาะโอ้ยจุ้ยไปก่อนนะอุ้ยเสียสมดุลแต่ประบังเขาไงว่าไงไหนเดี๋ยวแทร่ยกไปตลอดตรงนั้นสิจะเร่งแก้ตรงนี้เฮ้ยตัวสบายตัวสบครึ่งเนาะถึงเดี๋ยวนอนสมเชื้ออ้อมหน่อยแล้วกันไป